จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาเมื่อเวลา 7:30 นของวันนี้ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานฝ่ายคารวาสพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชาโดยมีพระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในวัดจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีในช่วงเย็นและติดป้ายเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนสวดมนต์และฟังธรรมเทศนาสำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆสรุปคือการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ค่ะนิว24สุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน